ะครับคลิปนี้เราจะพาไปกินอาหารร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านที่เรียกได้ว่าคือจากฟาร์มนะทูเทเบิลได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะปลูกผักนะฮะแล้วก็เลี้ยงปลานะครับอยู่กัน2คนนะครับเท่าที่หาข้อมูลมานะครับแล้วก็เนี่ยทำกันเองขายเก็บผักมาทำครัวมาทำอะไรแล้วก็เป็นอาหารที่เรากินนะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านนี้จะเป็นยังไงร้านนี้อยู่ที่คลอง15นะครับหลังสิงห์คลอง15นะครับก็จะอยู่เส้นเดียวกับไอ้ร้านกาแฟมองเจอคาเฟ่ที่ทุกคนก็จะนิยมไปกันนะแต่ว่ามันจะไปแล้วจะเป็นแยกเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงนี่ไปดูว่าไปถึงแล้วข้างในมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีเมนูแนะนำด้วยนะสปาเกตตี้ไข่คั่วเกลือฮิมาลัยแซลมอนคั่วเกลือพิซซ่าญี่ปุ่นไปดูข้างในกันดีกว่าบอกว่าพ่อค้าไม่อยู่ให้แผงผักให้บีบแต่เรียบมีน้องแมวมาต้อนรับพ่อค้าอยู่ไหนวันนี้มาแล้วสวัสดีครับอันนี้มีอาหารครับผมเต้าหู้ไหมอ่ะเมนูมีเยอะมากเดี๋ยวผมขอดูสั่งก่อนดีกว่านะน่ากินทุกอย่างเลยอันนี้มันนั่งตรงไหนได้บ้างอะครับซ้ายขวาอ๋อซ้ายขวาเดินเที่ยวได้เดินเที่ยวได้ครับโอ้ยมีหันด้วยโอ้นี่กว้างไงนะเนี่ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยดีๆอันนี้ก็คือเขามีอะไรเขาก็เอาไว้นั่นแหละมาให้เรากินก็ดีนะอย่างเงี้ยนี่เขาแบบไอ้เนี่ยตู้อบเป็นธรรมชาติมากเลยที่นี่ก็เขาปลูกผักนะกับเนี่ยอย่างที่เห็นนะปลูกทุกอย่างแล้วก็เอาที่เขาปลูกเนี่ยมาให้เรากินนะครับแต่เมื่อกี้ที่สั่งไปก็ลืมสั่งอะไรที่เป็นผักเขานะเดี๋ยวไปสั่งสลัดเขาสักอย่างดีกว่าไปลองกินผักเขาดูนะฮะซึ่งที่นี่อย่างที่บอกว่าเป็นผักออร์แกนิกนะครับดังนั้นเนี่ยผักมันก็จะมีใบมันจะเป็นรูๆเงี้ยโดนแมลงกินก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าใบมาสวยๆแบบไม่มีรอยแมลงกินอันเนี้ยระวังให้ดีเราเนี่ยแหละจะโดนกินเองด้วยยานี้เป็นคอนเซ็ปต์ฟาร์มในฝันของผมเหมือนกันที่อยากจะทำนี่ผักสลัดอย่างเงี้ยน่ารักดีสระน้ำท่วมมีเป็ดด้วยตรงนี้มีมุมค่อนข้างธรรมชาติมากอยู่แบบมีดีที่มีสะดุ้งไงโอ้ยนี่น้ำท่วมนี่เจิ่งขึ้นมาเลยน้องเป็ดชอบที่นี่คอนเซ็ปต์แบบมีอะไรฉันก็มาใส่มาวางดูอันนี้มันล้างมือป่ะนี่มีไส้เดือนน้ำช่อดอกมะพร้าวก็คืออะไรน้ำตาลมะพร้าวก็คือเหมือนน้ำตาลสดป่ะใช่ก็เหมือนน้ำตาลสดเลยนะก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันก็หอมหอมก็พวกนี้ที่เขาเอาไปเคี่ยวก็ได้น้ำตาลในมะพร้าวอ่ะกาแฟสักหน่อยวันนี้ไม่ได้เลยเปิดเพลงญี่ปุ่นเลยนะบรรยากาศคอนเซ็ปต์แบบตามใจฉันนะฉันอยากปลูกผักอยากใช้อยากขายอะไรฉันก็ทำอะไรอย่างประมาณนั้น
ทูน่าใช่ไหมครีมอะไรนะครีมซอสครีมซอสทูน่าชิมเนี่ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวขอชิมบ้างผมสั่งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไปเนี่ยเธอลองดูเป็นไงตาจะดูแบบไม่เข้มนะไม่เหมือนแกงกะหรี่เข้มๆแต่ว่าอร่อยรสชาติดีเลยกำลังดีเดี๋ยวชิมหมูต้องมาซื้อบ้างกินจีด้วยกินจีอร่อยบรรยากาศดีมากเลยร่มรื่นมากนี่ก็ทำมันอยู่2คนเห็นวิ่งเข้าครัววิ่งเข้าออกวิ่งออกแล้วก็วิ่งไปเด็ดใบนู่นใบนี่แล้วกลับเข้าไปในครัวไปทำเนี่ยคือแบบกันสดๆจริงเกี๊ยงนะอร่อยจริงเกี๊ยงจริงใช้ได้เลยอาหารอร่อยนะก็ครับที่นี่จะคอนเซ็ปต์ก็คือแบบอยู่กันเองเป็นครอบครัว2คนเลยจะช่วยกันทำนะแต่ว่าช้าหน่อยแต่ว่าได้กินแน่นอนไม่ต้องระวังเนี่ยใครมาก็ระวังเราก็เดินชมสวนโดดชมต้นไม้มีเป็ดมีห่านอะไรเงี้ยคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะพอดีว่าพอมาทานข้าวแล้วก็บังเอิญมาเจอร้านอาหารที่ธรรมชาติดูบรรยากาศดีนะครับก็เลยเอามาฝากทุกคนนะอาหารอร่อยแล้วก็ราคาถือว่าสมเหตุสมผลครับได้ปริมาณเยอะมากแล้วก็อร่อยนะครับใครแวะผ่านมาทางเส้นหลังสิทธิ์ธรรมยศ65นะครับก็ลองมากินได้ครับ